สวัสดีครับกลับมาพบกับระเหยลอยชาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับความกรุณาจากกัลยาณมิตรที่อยู่ไกลออกไปถึงอีกซีกโลกหนึ่งเลยครับจากซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับท่านนี้ก็คืออาจารย์เชอร์รี่ครับอาจารย์สุพินาอินทรีย์แอดเลอร์ครับท่านสอนอยู่ที่ Herb Alpert School of Music ครับที่สหรัฐอเมริกาครับที่ UCLA นั่นเองนะฮะพอพูดถึง UCLA นั้นก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสำนักดนตรีของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมากมายครับเนื่องด้วยอาจารย์ดร.เดวิดมอร์ตันท่านได้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดนตรีที่บ้านบาดครับได้บันทึกเสียงไว้มากมายเลยครับตั้งแต่ประมาณปี2502เป็นต้นมานะครับรวมถึงเอกสารบันทึกเรื่องราวเรื่องของนักดนตรีเรื่องของภาพถ่ายนะครับซึ่งก็ยังรอเรื่องของการที่จะมาเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มาเผยแพร่กันต่อไปนะครับจริงๆแล้วในปีนี้มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็มีโครงการที่จะไปจัดกิจกรรมดนตรีจัดพิธีไหว้ครูที่ UCLA ด้วยแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดต่อนะครับก็เลยทำให้ต้องเลื่อนออกไปนะครับเช่นเดียวกันครับการเรียนการสอนดนตรีที่อาจารย์เชอร์รี่สุพินาได้สอนอยู่เป็นประจำที่ UCLA นั้นก็จะต้องปรับบทบาทนะครับสอนกันธรรมดาสอนดนตรีธรรมดาให้กับผู้สนใจต่างชาตินี่ก็ถือว่ายากแล้วนะครับไม่ใช่แค่เป็นคนอเมริกันเฉยๆมีจากเอเชียด้วยจากแอฟริกาด้วยจากยุโรปด้วยเยอะแยะมากมายการที่จะทำให้ได้สอนดนตรีในที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไม่มีความเข้าใจในด้านของวัฒนธรรมของเรามากนักเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นความยากเย็นอีกประการหนึ่งเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับเทอมนี้อาจารย์เชอรี่ก็สามารถที่จะเปิดคอร์สในการสอนดนตรีไทยให้กับผู้สนใจได้ที่ UCLA ครับแต่ว่าเนื่องจากโรคระบาดนะครับโควิด-19 ก็ทำให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปซึ่งก็น่าสนใจมากว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดบ้างที่จะสื่อสารวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ภารกิจทางด้านของดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันสามารถดำเนินต่อไปได้เรามาดูอาจารย์เชอรี่กันครับว่าท่านได้จัดการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอนดนตรีไทยที่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันสำหรับตอนแรกนี้คือ2สัปดาห์แรกที่อาจารย์ได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ครับแล้วอีกตอนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของอีก2สัปดาห์สุดท้ายไปดูสัปดาห์แรกกันเลยครับว่าอาจารย์เชอรี่สอนอะไรกันบ้างครับเชอรี่ค่ะสุพินาอินทรีย์แอดเลอร์นะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ประมาณเวลา6โมงเย็นที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียค่ะก็ได้รับเชิญจากอาจารย์เออัสดาวิสาคริกนะคะให้มาเล่าสู่กันฟังว่าช่วงโควิดนี้การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยที่ได้สอนอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำยังไงบ้างกับนักศึกษานะคะก็อยากจะเล่าสู่ฟังนิดหน่อยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากนักสำหรับการเปลี่ยนแผนการสอนจากตัวต่อตัวหรือว่าแบบเผชิญหน้าไปสู่การสอนแบบผ่าน Zoom นะคะโปรแกรม Zoom ก็อาจารย์ทุกท่านที่มหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้โปรแกรม Zoom ภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแผนการสอนเยอะมากกว่าจะเอาขึ้นเว็บได้ลงที่ CCLE ให้นักศึกษาได้ดูก่อนหน้าที่จะ เข้าเรียนนะคะแล้วก็จัดแผนการสอนใหม่สำหรับตัวชลีเองก็ทราบว่านักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้ใช้เครื่องดนตรีที่มหาวิทยาลัยก็เครียดจัด เกิดอาการเครียดเพราะเราสอนดนตรีไทยปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วไม่มีเครื่องจะทำยังไงเด็กจะทำยังไง
เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีนักเรียนมาลงทะเบียนกี่คนถ้าเขารู้ว่าไม่มีเครื่องเนี่ยเขาจะมาเรียนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษามาน้อยเกินไปก็สมมุติว่ามหาวิทยาลัยกำหนดที่6คนต่อคลาสอย่างน้อยถ้ามาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่านั้นก็คือคลาสจะต้องปิดไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งเราก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็สำหรับคลาสของ Music of Thailand Ensemble ที่ UCLA ก็มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียน19คนนะคะเทอมนี้ก็19คนก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ดีน่าพอใจเป็นจำนวนที่ปกตินะคะก็ทุกเทอมก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ20ถึง30คนนะคะ20ถึง30คนก็จะมี2คลาสก็จะเป็นbeginner กับintermediate เพราะว่านักศึกษาที่มาเรียนส่วนมากก็ไม่มีพื้นดนตรีเลยหรือว่ามีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ดนตรีไทยก็แผนการสอนเราก็จะต้องแบบเตรียมเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต้องดูความสามารถของนักศึกษาด้วยว่าทำได้ไหมทำได้แค่ไหนแล้วถ้าบางคนเรียนได้เร็วก็เราก็จะโน้ตเพิ่มให้หรือว่ามีเอ็กซ์เซอร์ไซส์พิเศษที่ให้เขาได้ฝึกได้พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับเทอมนี้ที่เริ่มต้นสอนเลยเนี่ยก็ที่ได้ใช้ PowerPoint เพราะว่าชอบที่จะมีรูปภาพมีเสียงมีวิดีโอมีตัวอักษรให้นักศึกษาได้ดูคือไม่ต้องนั่งจ้องหน้าครูตลอดเวลานะคะก็สำหรับเธอตอนนี้ก็สอนมาได้4สัปดาห์แล้ว4สัปดาห์เทอมนี้เรามี10สัปดาห์นะคะเทอมหน้าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่54สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ครอบคลุมไปหลายเรื่องเหมือนกันเราก็ต้องคุยกับนักศึกษาอยู่ตลอดว่าคุณเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ของเขาด้วยนะคะคลาสแรกที่จะได้เริ่มนี่ก็คือพูดถึงเรื่องจิโอกราฟีก่อนก็เล่าว่านักเรียนรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็ถามเขาก็ไม่มีใครตอบมากนักนะคะก็หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่แบบฉันเคยไปอะไรประมาณนี้ก็โชว์รูปภาพให้เดี๋ยวจะได้แชร์ให้ดูว่าใช้ Zoom อันไหนนะก็อันนี้คืออยากให้ดูในจอที่เทียบไว้นะคะตอนนี้คือมีอยู่เอา PowerPoint 4ภาคเรียนเลยไอ้4เทอมไอ้4สัปดาห์ขอโทษที4สัปดาห์นะคะขึ้นให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะอันแรกทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเริ่มแบบว่าถ้าให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือระยะเวลาบินจาก LA ถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงนะคะก็ประมาณ14ถึง18นะคะถ้าแบบไม่เลย์โอเวอร์นานเกินไปก็ประมาณวันหนึ่งก็ถึงบ้านเราก็ให้นักเรียนจินตนาการดูว่าดนตรีไทยจากส่วนโน้นของโลกนะมาเนี่ยคุณได้เรียนอยู่ที่นี่นะในพื้นที่ของ LA ว่านักศึกษาส่วนมากก็ยังอยู่ใน LA นะคะก็ยังไม่มีใครย้ายออกจากพื้นที่มากนะเพราะว่าเป็นช่วงฉุกระหุกอะค่ะฉุกระหุกนักศึกษาก็ยังอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็สำหรับเทอมที่หนึ่งก็เราก็ไม่รู้พื้นฐานของนักเรียนเลยใช่ไหมคะก็ต้องถามเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ อย่างเริ่มต้นด้วยแผนภาพแผนที่ซึ่งอันนี้สำคัญบางทีเขาอาจจะมีความเชื่อมโยงจากความรู้ของเขาได้ว่าประเทศไหนอยู่ใกล้ประเทศอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็เริ่มในลักษณะนั้นแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวอธิบายว่าเราจะไม่พูดเฉพาะแค่ดนตรีในภาคกลางนะซึ่งธรรมดาท่านจะสอนเฉพาะในส่วนนี้เป็นหลักก็เราจะพูดถึงเรื่องดนตรีจากทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยนะคะก็มีรูปภาพให้เขาดูนะคะแล้วก็เบรกนิดนึงแล้วก็ให้เขาฟังเพลงนี้ค่ะเป็นแบบเหมือนกับบทนำเข้าของวิชาเรียนแล้วพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อแคปิตอลนะคะเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะคะแล้วก็พาเขาอ่านบทนี้ค่ะบทคล้องจองอันนี้นะคะบทคล้องนี้เสร็จแล้วก็ให้เขาฟังเพลงของอัศนีวสันต์นะคะไอ้ pop version นะคะเสร็จแล้วก็ให้เขาร้องตามว่าเด็กๆก็ขำๆนะคะก็พยายามทำตามแต่ว่าภาษาก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเขาก็ไม่สามารถที่จะร้องได้ทุกคำนะคะที่ดีกว่าอนุญาตให้เขาหำได้แต่ว่า
ดา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 เป็นแบบเมโลดี้แทนที่เป็นคำๆออกมานะคะนี่ก็เป็นบทนำเข้าแล้วก็ดูว่าเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรสำหรับตัวโน้ตที่เราจะใช้เรียนนะคะก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าสร้างข้อตกลงกันก่อนสร้างข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะใช้กฎแบบไหนระเบียบแบบไหนนะคะแล้วในสัปดาห์แรกนั้นก็คือเหมือนกับบทนำเข้าเฉยๆก็สอนเข้ารำค่ะอันนี้เลือกที่จะใช้ลำวงมาตรฐานนะคะ10ท่าเราจะสอนสัปดาห์ละท่านะคะคือไม่ยากมากเกินไปแล้วก็เพลงก็ฟังง่ายไม่ยาวแล้วก็จังหวะก็ฟังง่ายนักศึกษาสามารถที่จะดูทำตามแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะก็สำหรับสัปดาห์แรกก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็พูดเรื่องโครงว่าเราจะพูดเรื่องเครื่องสายเราจะพูดเรื่องผีพาดเราจะพูดเรื่องมโหรีนะคะก็เป็นบทนำธรรมดาในส่วนของสัปดาห์ที่สองทีนี้ก็ให้ก่อนอื่นเราก็มาพูดถึงว่าสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปก็โชว์ PowerPoint ว่าโชว์เรื่องเนี่ยเครื่องดนตรีที่คุณได้ฟังครั้งที่แล้วนะมีระนาดเอกที่จะได้อัดเทปไว้แล้วก็ส่งให้เขาดูก่อนนะคะใช้เป็นตัวอย่างในคลาสด้วยนะคะแล้วก็พูดย้ำเรื่องแผนที่อีกครั้งนึงให้เขาร้องเพลงอีกครั้งนึงที่เราสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็มาให้เขาดูวิดีโออันนี้เป็นเพลงแรกที่สอนก็คือเพลงช้างนะคะก็คือภาษาง่ายนะโน้ตไม่ยากมากมายนะแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีรูปภาพอีกอย่างนึงก็คือเป็นมีบทความจากหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงผลกระทบของโควิดกับการอะไรอะการที่ไม่สามารถขยายตัวไม่ใช่เลยผลกระทบของโควิดกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะช้างที่เป็นเหมือนกับจุดสนใจเหมือนแต่งขายให้กับแหล่งจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้เลี้ยงช้างมีโอกาสได้สนับสนุนผู้ดูแลช้างก็คือนักศึกษาผู้นักท่องเที่ยวไม่มีเงินก็ไม่มาก็ช้างก็มีปัญหาคือเงินไม่พอก็อดตายหรือไม่ก็ได้รับความลำบากอันนี้เราก็พูดถึงความที่โควิดเกิดแล้วแล้วก็มันมีผลกระทบอะไรตามมาเราก็โยงไปโยงมายังไงก็จะไปถึงเรื่องช้าง ไปถึงเรื่องช้างแล้วเราก็มาเรียนกันเรื่องช้างแล้วก็พานักเรียนร้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัดเทปสั้นๆนะคะอัดวิดีโอสั้นๆของตัวเองที่บ้านนะคะตีเพลงง่ายๆโดยใช้ระนาดเอกมีโน้ตติดข้างบนตรงนี้นะคะให้นักเรียนเห็นว่าโน้ตที่เราใช้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับที่เราสอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ลองฟังดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูนะคะก็คือเล่นให้เขาดูก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีวิดีโออีกนะคะซึ่งเป็นวิดีโอที่บรรเลงระนาดเอกไปด้วยโน้ตเดิมนะคะแล้วก็ร้องโน้ตไปด้วยนะคะก็ให้เขาได้ร้องตามแล้วก็สอนโน้ตเขาไปด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องดนตรีที่สอนเขานะคะเป็นเสียงเล่นยังไงลักษณะของเครื่องเป็นยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงโน้ตก็คือเล่นโน้ตแบบง่ายๆนะคะไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนัก
แล้วก็มีการร้องเนื้อไปนะคะก่อนที่จะร้องเนื้อก็จะพาเขาร้องเป็นคำๆไปนะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบรวบรัดนะคะตัวอย่างแบบรวบรัดทีนี้พอสอนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสอนทีละวรรคสอนทีละประโยคให้เขาทําตามนะคะให้เขาร้องโน้ตตามให้เขาร้องเนื้อตามนะคะอย่างก็ใช้เมโทรนอมด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่ไม่มีเสียงร้องนี่ก็ให้นักเรียนร้องตามนะคะให้นักเรียนร้องตามตอนเมื่อ2สัปดาห์แรกเราไม่มีเครื่องดนตรีก็ใช้ระบบหลายอย่างมากนะคะร้องเป็นเสียงเล่นเครื่องดนตรีไทยที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็เทียบเสียงกับเครื่องดนตรีสากลก็ในที่นี้ก็จะใช้เปียโนคีย์บอร์ดนะคะที่เป็น virtual piano ออนไลน์ทั่วไปฟรีนะคะก็ให้เขาลองเทียบเสียงดูว่าเราใช้คีย์อะไรนะคะสมมติว่าเราใช้เสียงโดไทยเนี่ยมันก็ไปใกล้เคียงกับ B flat ของWestern Notation นะคะเราก็เลือกที่จะให้เขาลองกดโน้ตนั้นดูออนไลน์นะคะก็ฟรีเขาก็ลองเทียบเสียงดูเวลาเขาร้องนะคะหรือว่านักเรียนบางคนก็เข้าใจดนตรีสากลมากกว่าคือเขาเข้าใจเปียโนมากกว่าแล้วก็สอนเพลงสำหรับรำอันนี้ก็ไม่ได้ให้เขาจำไม่ได้ให้เขาท่องจนขึ้นใจเพียงแค่ว่าให้เขาชินกับทำนองให้เขาแบบพอจะจำได้เพื่อเขาได้ยินเวลาเขารำนะคะก็ใช้เพลงอะไรนะ Beautiful Moon คืนเดือนไหน อันนี้นะคะก็เล่นแล้วก็ร้องเนื้อแล้วก็จะมีคำแปลอยู่ข้างล่างด้วยนะคะให้เขาฟังนะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เขาทำแล้วก็ให้เขาฝึกร้องเหมือนเดิมก็คือยังเป็นคลาสวิชาที่ใช้วิทยาการปฏิบัติมากอยู่นะคะถึงจะมีเลคเชอร์เข้ามาเพิ่มเติมก็ตามแต่ว่าก็จุดประสงค์หลักๆก็คือนักศึกษาที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในคลาสนะคะก็สำหรับคลาสที่2ก็3ชั่วโมงนะคะแต่ละคลาสนี้สอน3ชั่วโมงก็พูดเรื่องเครื่องสายนะคะพูดเรื่องเครื่องสายก็สัปดาห์นั้นก็โชว์เรื่องซออู้กับโทนนะคะโทนคู่นี้เนี่ยพี่ปั้มรัชวิทย์มุสิการุณนะคะได้กรุณาจัดหาให้ก็ขอบคุณมากๆได้เอามาใช้ประโยชน์หลายปีแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ซออู้นี่ก็คันนี้ได้มาจากบ้านซอบางปะกงนะคะบ้านซอบางปะกงด้วยความประสานงานจากครูอ้ําเลอเกียรตินะคะก็ขอบพระคุณด้วยเช่นกันเพลงที่เล่นให้นักศึกษาฟังนะคะคือชอบเพลงนี้อยู่แล้วส่วนตัวแกะเพลงนี้ตอนสมัยเด็กๆไม่เด็กอะแบบว่าเหมือนหัดที่จะเรียนซออู้ใหม่ๆนะคะไม่ได้เรียนจริงจังกับครูท่านไหนแต่ว่าชอบที่จะเล่นชอบเสียงแล้วก็เรียนเอานะคะก็ได้ซีดีของครูธีระผู้มณีนะคะอันนี้นะคะชอบมากก็คือเพลงหุ่นกระบอกแกะค่ะแกะโน้ตค่ะแกะโน้ตแกะอย่างเงี้ยนะคะก็มีได้โน้ตออกมาก็คิดว่าใกล้เคียงที่ครูสีมากที่สุดแล้วก็ยังใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็ยังชอบและระลึกถึงครูอยู่เป็นประจำนะคะก็ตอนที่เล่นให้เด็กให้แน่นักศึกษาดูก็คือเล่นสดแต่พอส่งให้เขาฟังใน CCLE ก็จะเป็น
ซีดีของครูนะคะก็แจ้งเขาว่าฝีมือครูก็เลิศกว่าที่เราเล่นเยอะก็ฟังของครูดีกว่าพอพูดเรื่องโทนเสร็จแล้วพูดเรื่องซออู้เสร็จแล้วก็โชว์เพลงที่มีการรำที่มีเสียงโทนข้างในด้วยให้นักศึกษาปฏิบัติโทนคือเขาไม่ได้ตีโทนแต่ให้ตีจังหวะก็จะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะเขาตีหน้าขาตัวเองแล้วก็มีรำอีกอย่างอื่นที่มีเสียงโทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ให้เขาได้แบบได้ยินอ่ะได้ยินเสียงเพื่อที่จะตรงนี้นะมันคือเสียงโทนนะแล้วก็จบด้วยรำโมเมนต์ที่2นะคะก็จะเป็นเพลงชาวไทยใช้ท่าตักแป้งผัดหน้านะคะเพลงแรกก็คืองามแสงเดือนใช้ท่าสอดไส้มาลาก็โชว์ให้เขาดูสอนเขารำค่ะจะจีบยังไงจับตรงไหนปลายนิ้วจะหลดตรงไหนอธิบายอย่างละเอียดนะแต่นักศึกษาก็เก๊กๆกังๆเพราะว่าไม่มีใครเคยเรียนรำไทยมาก่อนนะคะแต่ก็สนุกสนานดีค่ะนักศึกษาก็บอกว่ายังไม่เบื่อก็นี่ก็ดีใจว่ายังไม่เบื่อคือเราสามารถที่จะทำให้คลาส3ชั่วโมงสนุกได้ค่ะก็ตอนท้ายก็มีสรุปว่าสัปดาห์นี้เรียนอะไรบ้างคุณได้ฟังเสียงระนาดเอกนะแล้วก็มีตัวอย่างซออู้ให้คุณฟังแล้วก็มีท่ารำนะนี่แล้วตอนท้ายเราก็มีการบ้านง่ายๆแบบถ่ายให้เขารำให้เขาร้องเพลงให้เขาส่งการบ้านมาหาไม่มีอะไรมากก็จบไป2สัปดาห์ I took this class because I like Thai culture and then my friend suggest to me like this class is very interesting and then because I don't have any like much music background that's why I choose thisThai music as a beginning class to learn more about the Thai culture and Thai music. Oh, I play the kui, so it's a Thai flute basically, and it has like it's just has the major notes, you know, do, re, mi, fa, so, la, ti, and so I use that to play. I hit high notes, low notes, stuff like that. The last time I took this class, like I learned a lot, like new song, and then we always have so much fun, like playing the music. And then this quarter, we have our performance on May 19th, and it's our first time perform as a Thai music class. So I'm quite excited about it.